channel ค่ะวันนี้นะคะพี่แตนก็จะมาทำซรั่มกับกาวนะคะ1กระปุกนี้นะคะพี่แตนอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าพี่แตนใช้กาว1กระปุกใหญ่อันนี้นะคะมันจะได้ซรั่มอันใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะคะน้องๆกับกาว1กระปุกเลยนะคะกาวสุดเข้มข้นนะคะ POA อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันนะคะว่ากาว1กระปุกใหญ่เนี่ยจะได้ซรั่มใหญ่แค่ไหนนะคะพี่ตาลเตรียมกระมังใหญ่มาเลยส่วนน้ำยานะทำสลามวันนี้พี่ตาลใช้สูตรแป้งโยคีนะเดี๋ยวมาดูว่าแป้งโยคีเนี่ยจะใช้หมดกระปุกเลยหรือเปล่ากับกาวหนึ่งอุดหนึ่งอย่ากระปุกใหญ่อันนี้นะนี่เดี๋ยวเรามาทำกันเลยแต่ขอใส่โลชั่นด้วยนะคะพี่ตาลใช้โลชั่นในการช่วยให้เนื้อสลามมันนุ่มแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแชมพูนะใส่ในขวดอันนี้เพื่อปั๊มฟองแชมพูออกมาได้ง่ายจะไม่ใช้คีบีเอกแล้วนะพี่ตันว่าแชมพูมันจะทำให้สลามเนี่ยนุ่มกว่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยใส่กาวลงไปก่อนเลยหมดเลยนะดูว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะมันจะออกมาเป็นสลามยักษ์ใหญ่เลยพี่ตันอยากเห็นว่ามันได้เยอะแค่ไหนมากเลยนะ1กระปุกนะกระปุกนี้ก็ประมาณ32ออนนะโอ้ยเป็นลูกโป่งโอ้ได้เยอะเหมือนกันเนาะเราก็เทกาวหมดแล้วนะคะนี่เลย1กระปุกตามด้วยโลชั่นโลชั่นมันเป็นสีออกชมพูชมพูนะมันจะทำให้สลามเราเป็นชมพูไปด้วยขอใส่แชมพูนะนี่แชมพูเอามาใส่ในขวดอันนี้มันก็กดเป็นวิปครีมได้เหมือนกันชอบมากเวลาใส่วิปฟองลงไปนะมันจะฟูดีมากแต่อีกแล้วคนโอ้โหมันจะยิ่งฟูเป็นฟองนมเลยวันนี้เราจะไม่ใส่สีเนาะเราเริ่มเทแป้งโยคีลงไปเลยดีกว่าอันนี้ไม่ได้ใช้สูตรแบบผสมน้ำอะไรเลยนะใช้แบบเป็นผงอย่างนี้เลยฟุ้งมากลองดูเดี๋ยวมาดูนะว่ามันต้องใช้เยอะขนาดไหนวู้พี่ตานะก็ใช้โยคีนะหมดกระป๋องลงแล้วนี่หมดเลยหมดแล้วแต่มันยังหนืดไม่พอเนาะเดี๋ยวพี่ตานขอตัวช่วยก็คือกิสลีนผสมน้ำผสมใส่ลงไปนะคะพอพี่ตาลใส่ตัวช่วยลงไปนะมันเริ่มจับกันเป็นก้อนแล้วใส่อีกนิดนึงนี่โหถ้าใช้แป้งโยคีนะไม่ได้สักทีอ่ะหมดไป1กระปุกแล้วยังไม่เหนียวเท่าไหร่ดีอ๋ออันนี้เริ่มใช้ได้แล้วนี่เริ่มหนืดแล้วเห็นไหมเริ่มจะไม่ติดกระมังแล้วอันนี้คือมันดีละโอ้ยมันใหญ่มากเติมน้ำยาอีกนิดนึงเนาะมันก็จะใช้ได้แล้วพี่ตาลว่าเนื้อมันนุ่มฟูมากเลยนะคะโอ้ยใหญ่มากแบบกวนทีนะกล้ามขึ้นเลยอ่ะมันอันใหญ่มากเดี๋ยวเราต้องมันนวดมือสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันเอาออกมานวดสักพักนึงนะคะถึงจะได้เนื้อสลามแบบฟูแบบนี้เอาไว้เล่นฟูมากว้าวเล่นมันมากเลยนะคะเนี่ยมันอันใหญ่ว้ายขยำได้มันมากเลยมันนุ่มฟูเนื้อมันเหมือน
ขาวเหมือนฟองนมเลยดูนะโอ้ใช่ค่ะดูเนื้อเลยฟูมากใหญ่มากคลิปนี้นะคะพี่ตันก็ได้สลามนะแล้วก็ปูที่ได้จาก9 TOA นะนี่เลย1กระปุกใหญ่นี่นะคะก็ได้สลามเนื้อ นุ่มฟูนะมาไว้เล่นนะเล่นไปแล้วมันเหมือนอะไรเนื้อมันฟูอะแล้วคิดกันว่ามันเหมือนฟองนมใช่ไหมแต่เล่นๆไปแล้วมันเหมือนซาลาเปาดูเหมือนซาลาเปามากมันฟูมากเลยแล้วสีมันแบบสีขาวเห็นแล้วหิวอ่ะเหมือนซาลาเปามากเหมือนกันปั้นแป้งซาลาเปาดูเห็นแล้วนึกถึงซาลาเปาเลยอ่ะดูน่าทานมากเลยนะเนื้อก็ดีนะคะนี่นะน่าเล่นมากๆแฟนก็ได้สลามโมยได้อีกแล้วอันใหญ่โตเลยทีนี้เนื้อดีมากเลยนะคะพี่ตันขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะวันนี้พี่ตันก็ได้สลามซาลาเปามาเล่น1อันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวไปดูนะว่าพี่ตันทำอะไรเล่นกันเองทำไปทำมากลายเป็นซาลาเปาซะอย่างนั้นคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะน้องๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ